วัสดีค่ะพี่น้องวันนี้แอนสิพามาเก็บบักทั่วไปตําจ้ะปลูกในกระถางจ้ะบนระเบียงบ้านจ้ะสิพามาเด็ดกันไม้งามๆเลยเด้ช่วงเที่ยงแดดฮ้อนให้พี่น้องไปตํากินเที่ยงนี่จ้ะปลูกในกระถางก็ได้กินเด้อจ้ะผู้ใดบ่มีพื้นที่หลายก็ปลูกในกระถางเฮาจ้ะเฮ็ดไปสัก6หน่วย7หน่วยก็พอแล้วจ้ะอิ่มแล้วยังบ่อยากยังมาเด็ดเอาใหม่อันหน่วยใดหน่วยใดอันแก่แล้วก็ปล่อยเอาเมล็ดพันธุ์จ้ะไว้จะปลูกปีหน้าจังนี้มั้งนี่นี่ก็อิ่มแล้วล่ะนี่จ้ะนี่ก็อิ่มแล้วไปจะไปตามกันแล้วพี่น้องมากินตําทั่วจ้ะตําทั่วปรุงรสจ้ะปรุงรสมากินดิบจ้ะมากินสุกๆอันนี้ข้าวผัดข้าวผัดได้ลูกไส้ลูกไส้กินดิ้งดมเนี่ยมีกินเข่าด้วยคุณพระคุณเข่าผัดชิมละเป็นไม่น้อยหน่อยอันนี้มะละจีนนะถึงหัวมะละนี่มันกลมกันผมก็มาอีกอ่ะมันค่ะไม่รู้ปวดหน่อยมากเตรียมจากจะบายมุ่งละข้าวปุ้งกับตัวจัดแต่งกับปลูกกินเองไม่ใส่สังเกตมีนะเจอสีม่วงรสชาติดีได้พี่น้องรสชาติมันจะดีกว่าใส่สารเคมีนะผักสดๆนะปลูกแบบเป็นซี่มะละตัวนี้มะละตัวนี้จ้ะอันนี้ก็มะละตระกูลกินนกคู่กันนะก็สิคุ้มบันแดดก็คงไปเลือกกับตัวนี้จ้ะเมื่อก่อนก็ไม่เคยมักเลยจ้ะไม่เคยมักเลยมะละจนไปกินอันก๋วยเตี๋ยวมะละไก่จ้ะแซ่บไรก๋วยเตี๋ยวไก่มะละไหมทำไมจะกินทุกมหาลัยกินก๋วยเตี๋ยวไก่มะละแซ่บไรเจ้านี่แซ่บครับคุ้มดีมะละกินคุ้มประตูเลยอ่ะไก่มะละของผมมะละท่านกินนกมะละนี่ก็รู้ว่ามีไหนหลากหลายพันเลยล่ะหลากหลายสายพันธุ์หลายสีมันอย่างยังไม่ได้กินก็ดีจะไม่เป็นยา
ไปตั้งฟักแมวรอบฟักแมวเนี่ยฟักแมวกระดูกอายุได้เจ้าปีเนี่ยลูกอายุรอนวันใหญ่เดี๋ยวจะตั้งแซ่บต้มจืดก็แซ่บด้วยพี่น้องต้มจืดใส่น้องไก่เนี่ยแซ่บกินฟักแมวนี่หั่นสดๆกินน้ำอันนี้ลาบก็แซ่บอย่างเผ็ดละขนาดใส่แค่หกเจ็ดหน่วยกุ้นลูกกระเพาะเนี่ยกระเพาะบ่ค่อยดีเลยบ่ค่อยอยากกินเผ็ดปานใดกลัวง่ายมันปวดท้องง่ายเพราะเราอ้วนถ้าลูกกินพ่อดูรสแล้วมันเผ็ดหน่อยกินเผ็ดไรกุดไรยอมแต่ตามมาอีกได้แต่วันนี้ชอบมากขนาดใช้ตอนไหนที่มึงก็แต่ละมันตัวแอมก็เป็นพ่อแม่แล้วล่ะมันก็กินเลยของอยู่เป็นน้ำหนักมันเป็นไปตามอายุไหมล่ะขอตัวไปซวยแบบเดียวกันฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดแจ้งด้วยจ้าเด้อเจอกันคลิปหน้าด้วยจ้าเด้อสวัสดีจ้า